ประชุมร่วม2ฝ่ายนะคะก็มีมติเสนอการเปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญเพื่อเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายได้แสดงความคิดเห็นในการแก้ไขปัญหาของประเทศค่ะโดยที่รัฐสภาวันนี้นะคะนายวิรัตรัตนเศรษฐ์ประธานวิปรัฐบาลและนายสุทินคลังแสงประธานวิปฝ่ายค้านร่วมกันแถลงข่าวภายหลังการประชุมร่วมกับนายชวนหลีกภัยประธานสภาผู้แทนราษฎรค่ะโดยนายวิรัตเนี่ยได้พูดถึงทุกฝ่ายนะคะที่เห็นไปในทิศทางเดียวกันไม่ได้ขัดข้องที่จะให้มีการเปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญเพื่อเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายได้แสดงความคิดเห็นในการแก้ไขปัญหาของประเทศแต่ติดอยู่ตรงที่ว่าจะต้องทำเรื่องทูลเกล้าทูลกระหม่อมเพื่อขอเปิดประชุมแต่ว่าอย่างไรก็ตามค่ะนับจากวันนี้ไปจนถึงวันที่จะมีการเปิดประชุมสภาสมัยสามัญที่2ก็เหลือเวลาอีก11วันนะคะแต่ในที่ประชุมเนี่ยเห็นว่าการเปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญจะช้าหรือเร็ว1หรือ2วันก็มีค่าทั้งนั้นเพราะถือเป็นการแก้ไขสถานการณ์บ้านเมืองสำหรับการเปิดประชุมร่วมรัฐสภาเพื่ออภิปรายทั่วไปแบบไม่ลงมติตามรัฐธรรมนูญมาตรา165ที่ให้นายกรัฐมนตรีขอไปยังประธานรัฐสภานั้นเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรนะคะระบุด้วยว่าต้องมีเหตุและผลในการเสนอและต้องเสนอวันปิดด้วยและเพิ่งจะมีคำประกาศพระราชกฤษฎีกาเปิดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญออกมาเมื่อวันที่9ตุลาคมและประกาศในราชกิจจาวันที่1พฤศจิกายนดังนั้นหากจะเสนอไปก็เกรงว่าจะเป็นการซ้ำซ้อนที่ประชุมจึงมอบให้เลขาธิการสภาไปพิจารณาเรื่องนี้ค่ะวันนี้ก็ได้เชิญบรรดาตัวแทนของในส่วนของทั้งพรรคร่วมฝ่ายค้านและพรรคร่วมรัฐบาลได้มาแสดงความคิดเห็นในส่วนการแสดงความคิดเห็นทั้งหมดหลักใหญ่ส่วนใหญ่แล้วทุกคนทุกพรรคแทบไม่ขัดข้องเลยครับในการที่จะเปิดวิสามัญแต่มาติดอยู่นิดเดียวว่าในห้วงเวลาทั้งหมดเริ่มตั้งแต่ในการที่เราจะต้องทำเรื่องแล้วก็เสนอไปในส่วนของทูล9เพื่อที่จะเปิดวิสามัญช่วงเวลาเนี่ยวันนี้ก็วันที่19แล้วระยะเวลาเหลืออยู่เพียงแค่11วันแต่ในที่ประชุมก็มีการได้พูดคุยกันว่าจะช้าหรือเร็วเพียงแค่วัน2วันเวลามีค่าเพื่อให้สภาเป็นทางออกเป็นการคลี่คลายสถานการณ์ของในส่วนของบ้านเมืองที่เป็นอยู่ในวันนี้แล้วก็จะได้มีการแสดงความคิดเห็นในความหลากหลายแต่ก็มีการพูดถึงว่าถ้ามีการเสนอโดยในส่วนของมาตรากฎหมายรัฐธรรมนูญมาตรา165ซึ่งจะให้ในส่วนของสมาชิกวุฒิสภาได้มีส่วนร่วมได้ด้วยก็จะเป็นเรื่องที่ดีขึ้นเพราะฉะนั้นนี่วันเวลานี่จะได้มีการพูดเกี่ยวกับในเรื่องนี้เนี่ยแน่นอนนะแต่จะเร็วหรือช้าอยู่ที่เงื่อนเวลาการกำหนดการในการที่เราจะดำเนินการส่งเรื่องไปตามขั้นตอนด้านนายสุทินคลังแสงประธานวิปฝ่ายค้านนะคะก็บอกว่าเมื่อเปิดแล้วเนี่ยจะอภิปรายกันในเรื่องใดบ้างได้ข้อสรุปแล้วนะคะว่าจะต้องมีการพูดกันถึงเรื่องของการประกาศใช้พรกฉุกเฉินที่หลายคนเสนอให้ยกเลิกค่ะรวมทั้งเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญซึ่งมีข้อจำกัดเรื่องเวลาเพราะว่าต้องการจะทำพร้อมกับร่างของไอลอนะคะซึ่งจะได้บรรจุวันที่22พฤศจิกายนส่วน6ร่างของสสที่เสนอไปแล้วคณะกรรมการได้ขอขยายเวลาในการศึกษาซึ่งอาจจะไม่ทันแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะทางใดที่จะสามารถเร่งเวลาในการแก้ไขรัฐธรรมนูญในช่วงเปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญได้เนี่ยก็อยากจะทำให้นายสุทินบอกอีกว่าในที่ประชุมทุกคนอยากจะให้มีการเปิดประชุมรัฐสภาเพื่อให้สว.มาร่วมด้วยเว้นแต่หากทำไม่ได้จริงเนี่ยก็เปิดประชุมเฉพาะสส.เท่านั้นนะคะซึ่งหากประธานสภาสามารถส่งหนังสือไปถึงคณะรัฐมนตรีได้ภายในวันนี้ก็คือ19ตุลาคมเนี้ยก็สามารถนำเข้าพิจารณาในที่ประชุมครม.วันพรุ่งนี้ได้ทันนะคะหากมีมติว่าจะเปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญก็เชื่อว่าทำได้ซึ่งก็อยู่ที่ขั้นตอนของการทูลเกล้าด้วยค่ะที่ประชุมวันนี้ก็ได้มีการสมาชิกก็หยิบยกขึ้นมาอยู่หลายเรื่องว่าถ้าเปิดแล้วเนี่ยจะพูดอะไรเรื่องอะไรอันนี้ก็ได้พูดกันเยอะก็หลายท่านก็บอกว่าเรื่องพ.ร.ก.ฉุกเฉินก็เป็นเรื่องที่จะต้องหยิบยกมาพิจารณาเป็นข้อเสนอกับรัฐบาลไปซึ่งหลายท่านก็บอกว่าควรจะยกเลิก
รือจะยกเลิกก่อนหน้าเปิดสมัยประชุมเลยถ้ารัฐบาลจะคิดทำก็น่าจะเป็นเรื่องที่ดีอันนี้เป็นสมาชิกส่วนหนึ่งที่เสนอนะครับแล้วเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญก็เป็นสาระหนึ่งซึ่งคิดว่าถ้าได้เปิดวิสามันแล้วเนี่ยก็ควรที่จะต้องดำเนินการเรื่องโหวตรับไม่รับรัฐธรรมนูญแต่เรื่องนี้ก็ได้มาพูดคุยกันก็มีข้อจำกัดเรื่องเวลาอยู่เหมือนกันว่าก็อยากจะทำให้พร้อมกับร่างของไอลอพอดีร่างไอลอในสภาได้บรรจุวันที่12พฤศจิกายนทีนี้ส่วน6ร่างที่เสนอไปแล้วเนี่ย6ยติเนี่ยคณะกรรมการที่ตั้งขึ้นก็ทราบว่าได้ขยายเวลาเพิ่มอีกในการศึกษาก็อาจจะไม่ทันแต่อย่างไรก็ตามครับเราก็ได้ฝากเป็นข้อสังเกตว่าทางใดที่จะทำให้เร่งรีบเอารัฐธรรมนูญเข้ามาทันวิสามัญก็อยากจะให้ทำ